หัวข้อต่อไปก็คือการติดตั้งภาษาไทยให้กับ Joomla Virtual Mart นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องติดตั้งอะไรอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้นะครับเราให้ดาวน์โหลดภาษาไทยก็คือในส่วนของ Joomla หรือ Virtual Mart นะครับจากเว็บไซต์สื่อการสอนนะครับเดี๋ยวก็จะอัพไฟล์ขึ้นไปให้นะครับโดยไฟล์เนี่ยนะครับจะประกอบด้วย3ไฟล์นะครับภาษาไทยที่เราจะติดตั้งนะครับก็อันแรกก็จะเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบของ Joomla นั่นเองนะครับในหน้าที่เราเข้าไปใช้เมื่อกี้นะครับถ้าเราติดตั้งปุ๊บก็จะเป็นภาษาไทยนะครับสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่2นะครับก็คือภาษาไทยสำหรับเว็บไซต์ Joomla นั่นเองนะครับในตัวเว็บไซต์ก็จะมีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยบางส่วนนะครับบางส่วนที่ยังไม่มีการแปลก็ยังเป็นภาษายังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนที่3ก็ภาษาไทยสำหรับ Virtual Mart นะครับตัวมันเองเหมือนกันนะครับซึ่งไฟล์หรือว่าชื่อก็ตามนี้นะครับเราก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับไฟล์ก็ที่บอกไปนะครับก็จะมีอยู่3ไฟล์นะครับให้เราเข้าไปหน้าของผู้ดูแลระบบนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วเราติดตั้งโปรแกรมตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเข้าไปนะครับในตัวของ Joomla นะครับเราจะไปที่ในส่วนของ extension นะครับแล้วก็ extension management นะครับตรงนี้เป็นการจัดการนะครับแล้วเราจะติดตั้งภาษาลงไปนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับเราก็ต้องเลือกไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ไปหาตำแหน่งของไฟล์นะครับที่เราจะติดตั้งนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ drive C นะครับแล้วก็ผมได้เก็บไว้เป็น Joomla Software นะครับตรงนี้นะครับไฟล์แรกก็คือชื่อว่า admin th-th นะครับก็คือภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับก็กดเลือกไปนะครับแล้วก็กด open เสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่า upload and install นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่า Joomla เนี่ยได้ติดตั้งภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับเป็นด้านหลังก็คือ back end นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาษาตรงเมนูต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะครับแต่ตรงในส่วนของเมนู Virtual Mart ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งกันทีละอันนะครับส่วนที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเข้าดูในเว็บไซต์นะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ทั้งหมดนะครับเรามาติดตั้งภาษาไทยสำหรับเว็บไซต์นะครับอันที่2นะครับก็เลือกไฟล์เหมือนกันนะครับก็เลือกเป็นไซต์นะครับ th-th นะครับกด open นะครับแล้วก็อัปโหลดและติดตั้งนะครับเหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าภาษาไทยสำหรับ Joomla 2.5.8 นะครับได้ติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ลองเข้าหน้าเว็บไซต์ดูนะครับกด F5 หรือว่ารีเฟซดูนะครับรีเฟซดูนะครับนะครับเห็นไหมมันก็จะมีบางส่วนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วอย่างเช่นชื่อสมาชิกรหัสผ่านนะครับอย่างเงี้ยนะครับในส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนก็หมายความว่าเว็บเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาในส่วนของที่การแปลงเป็นภาษาไทยให้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขในภายหลังได้นะครับให้เป็นภาษาไทยได้นะครับส่วนที่3นะครับที่เราจะติดตั้งก็คือในส่วนของภาษาไทยของ Virtual Mart นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเห็นไหมเมนูยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราก็ติดตั้งส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ th-th.com Virtual Mart นะครับกด open นะครับแล้วก็อัปโหลดและติดตั้งนะครับอัปโหลดและติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น Virtual Mart ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งภาษาไทยในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของ Virtual Mart เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ